ชวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะคุณผู้ชมวันนี้โอ้โหพิเศษมากๆเลยเราเปิดตัวกันชนิดที่ว่าอยู่ในแทร็กเลยนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ช้าง International Circuit นั่นเองนะจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ความพิเศษของคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาชม E-Class Family ของ Mercedes-Benz นะต้องบอกเลยว่ารถยนต์กลุ่ม E-Class เนี่ยนะเป็นเซกเมนต์ที่มีความหลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถังคาบิโอเล่เปิดประทุนนะครับตัวถังที่เป็นซีดานปกติทั่วไปหรือจะเป็นคูเป้หลังคาแข็งมีทั้งหมดและที่สำคัญเรื่องของขุมพลังนะฮะมีทั้งเบนซิน 2.0 นะครับมีทั้ง Plug-in Hybrid มีทั้งดีเซลก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ละรุ่นก็มีความโดดเด่นกันออกไปซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไล่เรียงกันเลยนะฮะวันนี้เราอยู่กับคันไหนบ้างคันแรกเลยคันหน้านี้นะ Dream Car ของผมเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็เป็น Dream Car ของใครหลายๆคน Mercedes-Benz E 200 Cabriolet AMG Dynamic คันกลางคุณผู้ชม Mercedes-Benz E 300E AMG Dynamic และคันหลังสุดของผมนี้เลยก็เรียกได้ว่าหลายคนชื่นชอบกันนะครับ Mercedes-Benz E 220d AMG Sport นะครับคันนี้เป็นขุมพลังดีเซลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวหลังจากพาชมรอบคันทั้ง3คันแล้วเราจะไปลองขับภายในแทร็กนี่สนามช้างเลยนะเราได้ทดสอบสนามช้างเลยคือตามปกติเราไปขับบนถนนใช่ไหมได้ลองเรื่อง handling ได้ลอง performance นะครับก็จะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างแต่วันเนี้ยเดี๋ยวจัดเต็มให้ชมกันว่าแต่ละคันขุมพลังแตกต่างกันอย่างไรนะก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ช่องของพี่พีด้วยนะฮะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปดูรีวิวทั้ง3คันนี้กันก่อนเลยครับคันแรกกันเลยคุณผู้ชมนี่คันนี้ที่ผมบอกว่าเป็น Dream Car ของผมเช่นเดียวกัน Mercedes-Benz E 200 Cabriolet AMG Dynamic นะครับรุ่นนี้ราคาค่าตัว 5,140,000 บาทนะเป็นรุ่นนำเข้าทั้งคันแล้วก็เป็นตัวถังที่สามารถเปิดประทุนได้นะครับมีความน่าสนใจหลากหลายอย่างเลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันแต่เรามาดูเรื่องดีไซน์กันก่อนพื้นฐานคือตระกูล E Class นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเฟซลิฟต์ใหม่มีการปรับปรุงนะในส่วนของชุดโคมไฟหน้านะฮะรวมไปถึงกระจังหน้านะเรามาดูชิ้นกระจังหน้าก่อนอันนี้เอกลักษณ์ Mercedes-Benz ที่เราคุ้นเคยกันนะครับ Diamond Grill ของเขาแล้วก็โลโก้ Mercedes-Benz ขนาดใหญ่นะกล้องมองรอบคันมีมาให้คันเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตัวลิ้นด้านหน้าจะไม่ได้มีงานโครเมียมจะเป็นสีดำเงานะครับก็จะได้ลุคแบบดุๆนิดนึงนะครับรวมไปถึงเรื่องของชุดโคมไฟหน้าคุณมาดูตรงนี้ชุดโคมไฟหน้าคุณผู้ชม Multi-beam LED อันนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ของ Mercedes-Benz เลยมีความสว่างมากๆแล้วก็ภายในโคมเนี่ยนะเขามีตัว LED ถึง84ดวงคือส่องสว่างนะแล้วก็สามารถปรับอะแดปได้ตามการใช้งานนะเปิดปิดออโต้มีออโต้ไฮบีมต่างๆครบคันนะครับดีไซน์ก็เป็นลักษณะใหม่เนาะไม่ว่าจะเป็น Daytime Running Light ขอบต่างๆซึ่งถ้าเกิดใครเป็นแฟน Mercedes-Benz เนี่ยคุณรู้อยู่แล้วเอ้ยรุ่นใหม่ทีนี้เรามาดูล้อกันรุ่นนี้คุณผู้ชมตัวล้อเป็นล้อ MG เหมือนกันแล้วก็เป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับลวดลายเป็นก้านแบบนี้เลยนะดิสเบรกต่างๆมีรูระบายความร้อนแล้วก็ตัวคาลิเปอร์เบรกเนี่ย Mercedes-Benz โอ้ดูดิเต็มฟิตเมนต์เลยคือเอาจริงเนี่ยคนที่ซื้อรถรุ่นเนี่ยคือไม่ต้องแต่งแล้วหรือถ้าเกิดอยากสุดเปลี่ยนแค่ล้อจบเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยเอาไปขับขึ้นเขาใหญ่ใช่ไหมเวลาแบบหน้าหนาวอะไรเงี้ยคือสวยงามมากๆแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมความเป็นตัวถังคาบิโอเล่หรือเปิดประทุนได้คุณสังเกตเห็นไหมตามปกติในเวลาคุณเปิดเขาเรียกว่าเปิดกระจกเปิดหลังคาอย่างเงี้ยบางรุ่นอาจจะมีเสาบางรุ่นอาจจะมีเขาเรียกว่ามีโครงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คันเนี้ยไม่มีเลยเสาบีไม่มีการดีไซน์ดีมากคือเวลาแบบปิดหลังคาอย่างเงี้ยจะเรียบไปทั้งหมดแล้วก็มีชิ้นกระจกขนาดใหญ่แบบนี้นะครับคือเวลาคุณเปิดประทุนเนี่ยนั่งเนี่ยก็สุนทรีนะทีนี้เรามาดูด้านท้าย E Class นะครับรุ่น Facelift รุ่นใหม่ล่าสุดตอนนี้นะครับก็จะเป็นไฟท้าย LED เต็มระบบแบบนี้นี่ E 200นะฮะแล้วก็การดีไซน์ต่างๆสวยงามนะครับคือแบบอย่างที่บอกนะขับในที่อากาศเย็นๆบรรยากาศดีๆเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดสำหรับขุมพลังของ Mercedes-Benz E 200 Cabriolet AMG Dynamic คันนี้นะฮะมาพร้อมเครื่องเบนซิน 2.0 ลิตร 4 สูบนะฮะเทอร์โบ197แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรนะเกียร์อัตโนมัติ 9G-Tronic แล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังนะฮะก็เดี๋ยวขับเป็นยังไงไปรอชมกันได้เลยนะทีนี้ลำดับถัดไปเราไปดูคันตรงกลางกันต่อครับสังเกตเห็นไหมคุณผู้ชมกระจังหน้าเหมือนกันทุกรุ่นเลยคือเป็นตัว AMG นะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz โดยคันกลางคันนี้นะฮะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆของ Mercedes-Benz เลยนะฮะกับรุ่น E 300E AMG Dynamic นะครับราคาค่าตัว 3,770,000 บาทคันนี้ก็ขุมพลังเขาเป็น Plug-in Hybrid บอกเลยแรงม้าแรงบิดสูงส่งมากๆนะฮะ320แรงม้าแรงบิด700นิวตันเมตรเครื่องเบนซิน 2.0 กับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหขับเนี่ยแรงประหยัดนะฮะแต่เดี๋ยวขับในสนามเป็นไงเดี๋ยวไปรอดูกันซึ่งการดีไซน์เรามาดูก่อนอย่างที่บอกกระจังหน้า Diamond Grill นะครับโลโก้ Mercedes-Benz ขนาดใหญ่กล้อง360องศาแต่จุดสังเกตตรงนี้ใช่ไหมจะไม่เหมือนตัว E 200 Cabriolet ที่เขาจะเป็นแบบลิ้นหน้าแบบสี Glossback อันนี้จะเป็นโครเมียมก็จะได้ลุคที่แบบหรูๆขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะอาจจะดุไม่เท่าตัวคูเป้แต่คุณได้ความแรงแน่นอนนะครับดีไซน์คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz อยู่แล้วแล้วก็ชุดโคมไฟหน้า Multi-beam LED เหมือนกันนะฮะเขาเป็นตระกูลE-Class เหมือนกันที่มีการปรับตาม Facelift Daytime Running Light ต่างๆเป็นการดีไซน์ใหม่นะครับทีนี้เรามาดูตัวล้อเนี่ยจะแตกต่างจากตัว E 200 นิดนึงสำหรับตัว E 300E AMG Dynamic คันนี้นะครับก็จะเป็นล้อลวดลายแบบนี้นะฮะเป็นของ Mercedes-Benz เป็น AMG เหมือนกันทั้งหมดซึ่งความสปอร์ตเนี่ยก็มีกลิ่นอายมาเหมือนกันนะฮะจะได้เน้นความเรียบหรูนะฮะส่วนล้อคันนี้จะเป็นล้อขนาด 245/40R19 นะฮะดิสเบรกต่างๆก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่แค่ตัวจานเบรกเนี่ยไม่ได้มีรูระบายความร้อนนั่นเองทีนี้เรามาดูด้านหลังนี่มาเรามาดูกันผู้ชมความที่เป็นตัวถังซีดาน4ประตูเนี่ยนะฮะก็จะนั่งได้สะดวกสบายมากขึ้นนะฮะแต่ความสปอร์ตหรือว่าความที่แบบว่าเฮ้ยได้จากคันคาบิโอเล่คันนี้อาจจะแบบไม่ได้เท่าไงคันนี้ก็คือเน้นใช้งานปกติทั่วไปแต่ถามว่าแรงไหมโคตรแรงนะฮะโลโก้ E 300E แล้วก็ตัวไฟท้ายดีไซน์ใหม่ตามแบบฉบับ Facelift ซึ่ง Mercedes-Benz ยุคใหม่ๆเนี่ยเรื่องของตัว LED ต่างๆนี่คือแบบสวยงามมากนะฮะแล้วก็ดีไซน์ด้านท้ายเนี่ยจะมีงานโครเมียมเน้นมานิดนึงนี่ประมาณนี้หรือคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณชอบตัวถังแบบนี้แต่ไม่อยากขับรถ Plug-in Hybrid ยังชื่นชอบขุมพลังดีเซลเรามาดูคันนี้กันต่อโอ้โหนี่หลังจากที่ส่งมาเมื่อกี้หน้าเหมือนกันเลยไหมอย่างที่ผมบอกไปคุณผู้ชมว่าทั้งตัวPlug-in Hybridแล้วก็ตัวดีเซลเนี่ยยิ่งถ้าเป็นสีเดียวกันเนี่ยคือหน้าแทบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับคันนี้ที่ผมบอกนะว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ Mercedes-Benz ที่เป็นขุมพลังดีเซลนะฮะตัว E-Class ก็มีเหมือนกันกับคันนี้ Mercedes-Benz E 220d AMG Sport นะครับก็เป็นขุมพลังดีเซลเป็นเครื่องเดียวกันกับตัว CLS 220d นั่นแหละนะฮะเครื่องดีเซล 2.0 ลิตรเทอร์โบ194 แรงม้านะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ 9G-Tronic ขับเคลื่อนล้อหลังเหมือนกันนะฮะส่วนดีไซน์เหมือนคันนู้นเลยมีจุดแตกต่างอย่างเดียวเลยคือชุดโคมไฟหน้านะถ้าเป็นตัว Plug-in Hybrid เนี่ยจะเป็น Multi Beam แต่คันเนี้ยLED High Performance นะฮะถามว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยแตกต่างกันขนาดไหนวอลเลยว่าคันนี้ก็สว่างเหมือนกันแล้วก็เรื่องการดีไซน์เนี่ยเป็นตัว Facelift ก็มีความสดใหม่นะฮะกระจังหน้า Diamond Grill นะฮะโลโก้ Mercedes-Benz ลิ้นด้านหน้ามีตัวโครเมียมเหมือนกันคืออย่างที่บอกว่าถ้าเทียบกับตัว E 300E เนี่ยเหมือนทั้งหมดเลยนะฮะแตกต่างแค่ชุดโคมไฟหน้านะฮะเรามาดูในส่วนของล้อกันต่อนะตัว 220D เนี่ยผมถือว่าเป็นล้อลวดลายใหม่ของ Mercedes-Benz นะคือตอนที่เปิดตัวมาตอนแรกเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นล้อคล้ายๆเรโทรเห็นว่ามันจะมีเป็นแบบก้านคู่แบบเนี้ยแล้วก็มีเป็นแบบลวดลายต่างๆซึ่งมันจะมองแบบมันเป็นการผสมผสานแบบคลาสสิกกับรถรุ่นใหม่อ่ะซึ่งผมมองว่าเอ้ยมันสวยมากๆเลยนะฮะเป็นล้อขนาดเดียวกันคือ 245/40R19 นะดิสเบรก4ล้อเหมือนกันแล้วก็เรื่องของล้อก็เป็นของ AMG เช่นเดียวกันนะทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันว่าแตกต่างจากตัว Plug-in Hybrid ขนาดไหนสำหรับด้านท้ายนะคือพอสีตัวถังเหมือนกันเห็นป่ะไฟท้ายเหมือนกันเฟซลิฟต์เหมือนกันแตกต่างกันแค่โลโก้ E 220D กับ E 300E ใช่ไหมโลโก้ Mercedes-Benz ลิ้นที่เป็นตัวโครเมียมต่างๆเหมือนกันทั้งหมดและจุดแตกต่างอย่างหนึ่งบริเวณตรงนี้ไม่มีช่องชาร์จไฟเท่านั้นเองทีนี้คุณผู้ชมสาระสำคัญนอกจากเราจะพาชมกันไปแล้วนะครับความแตกต่างความน่าสนใจของแต่ละรุ่นเนี่ยเขามีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไปทั้งขุมพลังเบนซินเพียวๆ 2.0 เทอร์โบนะครับขุมพลังเบนซิน Plug-in Hybrid หรือกลุ่มที่เป็นแบบรถ High Performance ก็ได้ในตัวถังที่แบบว่ารถบ้านๆแบบนี้นะหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นเครื่องดีเซลทีนี้เราไปลองขับกันดีกว่าเริ่มจากคันไหนก่อนดีผมว่าเราเริ่มจากตัวดีเซลก่อนเลยดีกว่านะฮะไปลองกันครับโอเคผู้ชมตอนนี้เราอยู่บน Mercedes-Benz E 220d AMG Sport นะครับก็เป็นรุ่นที่หลายคนเนี่ยอยากให้ผม POV กันนะฮะ ระดับโคกิพีทั้งทีผู้ชมนะจะไปขับแบบถนนปกติเนี่ยในขณะที่เราสามารถมาสนามช้าง International Circuit ได้ก็ใช้เรื่องใช่ไหมเดี๋ยวเราจะ POV ให้ชมในสนามช้างเลยว่าเจ้ารุ่นนี้เป็นยังไงนะครับรุ่นนี้นะครับผู้ชมมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร 4 สูบเทอร์โบชาร์จ194 แรงม้าแรงบิด400 นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ 9G-Tronic นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหลังเครื่องเนี่ยเป็นตัวเดียวกันกับ CLS 220D นั่นแหละแต่อันเนี้ยพอเป็นตัวถัง E-Class เป็นตัวถังแบบ4ประตูที่เป็นทรงซีดานแบบเนี้ยขับเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองนะฮะพาไปรู้จักสนามก่อน1รอบแบบเบาๆแล้วเดี๋ยวท้ายสุดนะครับก็คือทุกคันเนี่ยที่เอามารีวิววันนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัว 220D 300E หรือว่า E 200 ปกติเนี่ยผมจะพาขับวน1รอบชิวๆก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหลังเนี่ยจะใส่เต็มแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปรวมความท้ายคลิปกันว่าเฮ้ยดีเซลเป็นไงปลั๊กอินเป็นไงเบนซินเป็นไงโอเคก่อนไปลองขับการขออนุญาตคาดเบลก่อนนี่เราฟรีสไตล์เลยนะต้องขอบคุณ Mercedes-Benz ประเทศไทยด้วยนะครับที่โอ้โหเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเนี่ยได้มาขับทดสอบกันแบบนี้นะครับก็เราไปลองขับกันดีกว่าคาดเบลเรียบร้อยนะฮะไปนี่ไม่ได้มีโอกาสทุกคนนะมาสนามช้างแบบนี้เดี๋ยวผมจะเปิดโหมดนะครับโหมดที่เป็นแบบ normal ปกติก่อนสำหรับ Mercedes-Benz นะเพราะว่าเราเหมือนลงมาดู track อะเนี่ยสำหรับตัว E220D เครื่องดีเซลเนี่ยนะคุณก็สามารถปรับโหมดตรงนี้ได้มีอะไรบ้างIndividual Sport Comfort Eco ผมเอา Comfort ก่อนแล้วกัน Comfort ในสนามช้างสนามระดับโลกโอ้โหนี่ก่อนออกนะฮะตรงนี้เขาห้ามเกิน60ตอนนี้เริ่มไหลไปไปลงสนามไป1รอบก่อนนะครับตรงนี้ช้าๆก่อนนะตามกฎกติกาของเหล่านักแข่งเขานะฮะแล้วก็กติกาของโลกด้วยนะโอเคไปเหยียบเต็มนี่นะเราไปก่อนเราไปก่อนความเร็วขึ้นประมาณนึงไปเอ้ยมาไวเหมือนกันนะเครื่องดีเซลนี่ลองเปลี่ยนเลนอะไรต่างๆแม่คุณดูสนามช้างเป็นของเรานะโค้งตรงนี้เหยียบเบรกก่อนนิดนึงเราไปแบบชิวๆก่อนตอนนี้นะฮะเบรกก่อนนิดนึงเข้าไปนี่เรามาดูลายก่อนเผื่อบางคนเพิ่งเคยเห็นการขับในสนามช้างและจริงๆสื่อมวลชนสายรถยนต์เนี่ยก็ขับมากันน่าจะบ่อยแล้วแหละหลายๆคนแล้วแหละเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็มาทริปนะไม่ว่าจะเป็นโหค่ายนู้นค่ายนี้นะครับและเราเนี่ยครั้งนี้ถือว่าขอบคุณ Mercedes-Benz ประเทศไทยมากโอ้โหนี่ปิดสนามให้สื่อมวลชนได้ขับกันโอเคนี่ไปกันต่อเข้าตรงนี้ไปนะฮะเบรกนิดนึงเบรกนิดนึงเข้าไปฟ้าไปชิวๆนี่โค้งตรงนี้เราสามารถทดสอบเรื่องของตัวการบาลานซ์รถยนต์ต่างๆ handling ต่างๆได้โอเคเบรกหนักหน่อยตรงนี้โค้งหนักนะครับไปเข้าไปนี่ไปชิวๆและเดี๋ยวพอผ่านนะฮะตรงจุดสตาร์ทเนี่ยผมจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะโอเคไปเข้าโค้งตรงนี้นิดนึงโอ้โหนี่เรามาทำความรู้จักลายสนามมันก่อนนี่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดโอเคเบรกหนักเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยถนนร่องรอยตรงพื้นนี่ก็คือแบบเพิ่งจบ Thailand Super Series มาเลยนะครับไปใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จบรอบสนามแล้วแป๊บนึงนี่โอเคเฮ้ยใช้ได้นะเห็นตัวถังบ้านๆแบบนี้3ล้านนิดๆอย่างนี้นะฮะโค้งสุดท้ายก่อนเข้าจุดสตาร์ทเบรกหนักนิดนึงหักนิดนึงทีนี้ปรับโหมดสปอร์ตบ้าเหยียบเต็มนี่ดีเซลจุดเด่นของดีเซลคือประหยัดคุณผู้ชมไปเบรกนี่เป็นไงโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยได้ลองในสนามช้างเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราได้ลีดเพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มของรถทุกรุ่นเลยนะไปต่อโอ้โหนี่เร็วเหมือนกันนะเบรกหนักหน่อยเบรกหนักหน่อยไปเข้านี้ไปโอ้โหนี่นิดนึงเหยียบไป นี่ครับโอ้โหนี่ก็แบบลองเลือก handling หน่อยสิความเร็วประมาณนึงเนี่ยดีเซลก็ขับสนุกนะนะครับไปต่อโหนี่เข้าโค้งนี้ไปทดลองดูเบรกนิดนึงปล่อยเลยไปหน่อยเข้าเหยียบหน่อยล้นหน่อยเบรกหนักโอเคนี่โอ้โหนี่เหยียบเบรกไปสายไปโอ้โหนี่สุดยอดนะครับก็ที่บอกมาเสมอผู้ชมว่าถ้าเรามีสนามทดสอบอย่างเงี้ยเราสามารถจัดเต็มได้เพราะว่าเวลาทดสอบบนถนนจริงเนี่ยบางทีเราเกรงใจเรื่องของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยนะครับโอเคไปโอ้โหนี่สุดยอดทีนี้ผู้ชมนี่คือภาพรวมของตัว e 220d นะฮะเดี๋ยวทีนี้ผมขยับขึ้นไปตัว 300e กันก่อนแล้วเดี๋ยวท้ายสุดผมจะเปิดประทุนขับรถด้วยนะฮะพลาดไม่ได้จริงๆโอ้โหนี่เรียกได้ว่าเอาอยู่นะคือแม้ว่าการเร่งเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะแบบไม่ได้พุ่งพรวดเหมือนพวกตระกูล Plug-in Hybrid นะครับแต่เครื่องดีเซลของรถยุโรปของ Mercedes-Benz เนี่ยผมบอกเลยว่าเอาเรื่องที่สำคัญเลยคือเนี่ยขับอย่างเงี้ยประหยัดนะใช้ได้เลยนะทีนี้นี่คุณดู Mercedes-Benz ประเทศไทยใจดีขนาดไหนคุณดูอยากลองคันไหนก็ลองพิเศษจริงๆนะฮะมีทุกคันเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลอง e 300e กันต่อนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับไปนี่โอเคนี่ตอนนี้นะสลับมาบน Mercedes-Benz e 300e AMG Dynamic นะครับก็เป็นรถ Plug-in Hybrid ที่บอกเลยว่าพละกำลังของเขานะครับแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 เหมือนกันแต่เขามีมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะพละกำลังรวมเนี่ย320แรงม้าแรงบิด700นิวตันเมตรผมบอกเลยว่าคุณผู้ชมคันเนี้ยน่าจะตึงกว่าคันเมื่อกี้นะครับเราไปลองกันเลยดีกว่าไหมนี่ที่ผมชอบจริงคือแบบพวงมาลัยเขาเนี่ยดีไซน์ของ DNA ใหม่ Mercedes-Benz เนี่ยก้านแบบเนี้ยโคตรสวยเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆเหมือนเดิมนะฮะเราจะใช้มาตรฐานเดิมเลยคือทำให้ตัวเราเนี่ยนะฮะคุ้นชินกับสนามก่อนในรถคันนี้เราจะเริ่มที่โหมดนี่ก่อนเลยโหมดคอมฟอร์ตไปนะครับคาดเบลเรียบร้อยนะฮะโอเคเนี่ยพอเป็นตัว Plug-in Hybrid คือรอบต้นรอบอะไรอย่างเงี้ยคันเร่งเนี่ยสะกิดนิดเดียวเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มแบบกระชากเล็กๆมีให้เห็นแล้วนะเดี๋ยวเราลองตัวพวกไดนามิกลองสปอร์ตให้ดูว่าเป็นอย่างไรไปเราไปโหมดคอมฟอร์ตก่อนนะโหเนี่ยคุณดูดิพลังPlug-in Hybridอ่ะโอ้โหเฮ้ยคุณดูแป๊บเดียว130เฮ้ยนี่โหมดปกติด้วยนะไปนี่รอบทำความคุ้นชินกับสนามนะ ไปครับเราชิวๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยใส่อีกรอบนึงนี่ฮะเราไปก่อนเรื่อยๆให้มันคุ้นชินกับตัวรถชินกับคันเร่งชินกับเบรกก่อนนะไปเนี่ยคุณดูเสียงดิโคตรเพราะเลยเอาไปนะฮะพลัง EQ Power ของเขาเนี่ยคือแบบคุณอย่าดูถูกนะจริงๆผู้ชมคือถ้าเห็นรถ e 300e เนี่ยตัวถังก็จะเป็นแบบซีดานบ้านๆใช่ไหมถ้าคุณเห็นปั๊มเปอร์ด้านหลังมีจุดชาร์จไฟเนี่ยอย่าไปหือกันนะสแตนดาร์ดเนี่ยคุณดูแล้วกันปลาใส่ไปนี่ลองนิดนึงตรงนี้นี่ใส่ไปโอ้โหนี่ใช้ได้แรงมากอะโคตรแรงเลยอะช่างภาพเป็นไงฮะโคตรมัน โ เนี่ยนี่เรียกบาน ถ้าอยากได้ภาพเนี่ยต้องบานแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดแข่งอย่างเงี้ยโอ้โหเสียเวลามากโอเคอ่ะเราไปต่อนะครับตามแบบฉบับ POV เดี๋ยวเราผ่านจุดสตาร์ทนะตรงคอกพิทเนี่ยเดี๋ยวเราจะปรับเป็นโหมด Dynamic โอ้โหไปนี่สปอร์ตไปเลยนี่ครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะเหยียบเต็มร้อยไปอันนี้เราจะลอง Performance แล้วนี่ไงโอ้โหโคตรมันเลยเนี่ยคือจุดเด่นของรถที่เป็นแบบขุมพลังทางเลือกอะทั้งเครื่องเบนซินแล้วก็มีมอเตอร์มาผสมเนี่ยคือบอกเลยว่าขุมพลังแห่งโลกยุคเปลี่ยนถ่ายเนี่ยที่กำลังจะไปรถไฟฟ้าเนี่ยใช้แบบเนี้ยโคตรเหมาะนะครับโอเคเหยียบเต็มร้อยต่อถึงบอกว่ารถทุกคันเขามีคาแรคเตอร์เราต้องทำความรู้จักก่อนหนึ่งรอบนะฮะว่าการใช้คันเร่งการใช้พวงมาลัยต่างๆเป็นไงเนี่ย160อยู่ในสนามแล้วเรารู้สึกว่ามันปลอดภัยมันเซฟตี้ไงเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเราก็ใส่ไปใส่ไปวู้ฮู้วู้ฮู้โคตรมันขับดีคุณผู้ชมโอ้โหจบโอ้โหขับมันจริง Plug-in Hybrid ทีนี้ไฮไลท์หลักของคลิปนี้เดี๋ยวผมจะ POV รถ Cabriolet หรือรถเปิดประทุนนะฮะเรามาลองดูกันว่าหัวจะกระเซิงขนาดไหนหนุกไหมน้องต๋องเข้าพิทแล้วก็ตามสปีดลิมิตไม่เกิน60เราหลายๆเข้านะครับคิดดูผู้ชมนี่คือรถตระกูล AMG ที่ยังไม่ใช่แบบพวก GTS GTC GTR นะนี่แค่รถที่เป็นแบบรถใช้งานปกติทั่วไปนะเนี่ยนี่คือขีดจำกัดของ Mercedes-Benz ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณสามารถใช้ได้แบบเหลือๆเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลองตัวเปิดประทุนกันต่อครับผมนี่ผู้ชมอันนี้คือไฮไลท์ของวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขับรถแบบเปิดประทุนแบบนี้ในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เรามาขับเป็นชิวๆแบบนี้นะแต่เราก็จะมาลองเรื่อง performance ด้วยและก็ตอนนี้นะผมนั่งอยู่บน Mercedes-Benz E 200 Cabriolet AMG Dynamic นะครับราคาค่าตัว 5,140,000 บาทรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องเบนซิน 2.0 ลิตร 4 สูบเทอร์โบ 197 แรงม้าแรงบิด320 นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัตินะฮะ 9G-Tronic แล้วก็ขับเคลื่อนล้อหลังนะช่วงล่างก็เป็น Agility Control ด้วยก็น่าจะแบบสนุกสนานตามแบบฉบับ Mercedes-Benz ที่เป็นสไตล์สปอร์ตแบบนี้นะที่ขาดไม่ได้เลยผู้ชมที่ผมบอกไว้ว่าจุดเด่นของรถ Cabriolet ของ Mercedes-Benz รุ่นนี้เวลาคุณเอากระจกลงหมดแบบนี้จะไม่มีเรื่องของรอยต่อไม่มีเสาบีเสาอะไรเลยผมจะลงทั้งหมดแบบนี้เลยนี่เราจะขับแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าเสียงเป็นยังไงนะครับโอเคเราไปลองขับกันดีกว่า ครั้งแรกนะเราต้องเอาให้สุดแล้วเราก็จะได้ลองเรื่อง performance ด้วยว่าเฮ้ยเครื่องเบนซิน 2.0 เพียวๆเครื่องเบนซิน 2.0 กับ Plug-in Hybrid ที่แบบพละกำลังแบบ700 นิวตันกับเครื่องดีเซลของตระกูล E-Class Family ทั้งหมดเป็นอย่างไรนะเราเริ่มเหมือนเดิมเราปรับเป็นโหมด Comfort ก่อนไปนะเบาะนั่งอะไรต่างๆเซ็ตใช้งานตามสรีระของผมเรียบร้อยนะครับโอเคนี่นะครับรุ่นนี้ผู้ชมก็จะมีตัว Head-Up Display นะมีการแจ้งเตือนทั้งเรื่องความเร็วนะโหมดช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆระบบความปลอดภัยรวมไปถึงเรื่องของอัตราบริโภคน้ำมันอันนี้คุณอัดแอปได้นะมันจะอยู่ระยะสายตาคุณพอดี อย่างแรกเลยหลังจากออกมาจากตัวพิทเลนร้อนครับ ร้อนครับผม จะมีความเย็นจากแค่แอร์เท่านั้นนี่ตอนนี้เราดูสนามก่อนว่ามีเพื่อนร่วมถนนหรือเปล่าไม่มีไปหมด normal ก่อนไปโอ้โห ไม่เละแน่นอนผมบอกผู้ชมผมบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดเสียงลมเนี่ยเข้าเยอะขออภัยด้วยขออภัยจริงๆถ้ามีเสียงลมเข้าเยอะเนี่ยนะเพราะว่าขับเร็วจริงๆจะมีใครนะฮะได้ขับรถเปิดประทุนในสนามช้างแบบนี้ ไปเอ้ยคันนี้เบนซิน 2.0 197 แรงม้าผมว่าไม่ได้ขี้เหร่นะโอ้โหดูลม นี่แหละฮะความสุนทรีของรถเปิดประทุนเข้าโค้งไปเฮ้ยแต่คันนี้ผมว่า handling ควบคุมตัวรถง่ายว่ะเนี่ยพวงมาลัยต่างๆก็แบบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคล่องตัวโอเคเนี่ยเข้าคมๆเลยอะเข้าคมๆเลยอะเข้าคมๆเลยคุณผู้ชมโอ้โหโคตรมันอ่ะรอบ2 Dynamic อันนี้จะเป็นตัว Sport Plus เลยไปตรงนี้ตรงจุดสตาร์ทนี้ถ้าเป็นตัว 300E ผมกดเต็มเหมือนกันก่อนสุดโค้งตรงเนี้ยมันจะได้ประมาณ160แต่เนี้ยได้ประมาณ135โอ้โหนี่เราใส่เต็มนะรอบนี้เบรกน้อยเบรกน้อยใส่เข้าไป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 เออเนี่ยคมมันเนี่ยคมโอ้โหนี่ใช้ได้ใช้ได้ไปไปต่อโอ้โหโคตรมันเลยอ่ะ นี่แหละฮะคุณผู้ชมความสนุกสนานของคนรักรถนี่โอ้โหมันครับมันครับแอบบอกนะฮะว่าเดี๋ยวจะมีรถรุ่นแรงๆให้ดูด้วยนะโอเคอ่ะเรามาคุยตรงนี้กันดีกว่าเพราะว่าช่วงที่ขับเมื่อกี้นะฮะผู้ชมผมบอกเลยว่าไม่รู้ว่าไมค์เก็บเสียงลมขนาดไหนแต่ผมบอกเลยว่าเรามาคุยตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าอาจจะแบบฟังไม่รู้เรื่องกันนะสำหรับ E 200เนี่ยนะฮะตัว Cabriolet เนี่ยนะหรือตัวที่เป็นแบบเปิดประทุนอย่างเงี้ย จริงๆแล้วนะการเปิดประทุนขับแบบเนี้ยผมว่าน่าจะเหมาะกับการที่แบบว่าชิลๆนะไปเขาใหญ่ไปเขาค้อเปิดขับแบบ60-70 รับลมรับอากาศนะฮะซึ่งถ้าเกิดมาขับแทร็กอย่างเงี้ยนะผมบอกเลยว่าเรื่องการทำเวลาอย่างเงี้ยมันสู้พวกแบบรถที่เป็นแบบหลังคาแข็งไม่ได้อยู่แล้วนะแต่คือเนี่ยเรามาลองให้ดูกันผมถือว่าเฮ้ยไหนๆ Mercedes-Benz ประเทศไทยเขาจัดให้ไงเราก็ต้องลอง E-Class Family ทุกรุ่นทุกตระกูลให้ชมกันนะครับก็เนี่ยเป็นอย่างนี้แต่โดยส่วนตัวผมว่าคล่องตัวดีนะเรื่องของการใช้งานคันเร่งต่างๆคือมันรู้สึกว่ามันไปแบบคล่องตัวเลยอะนะมันขับได้สบายๆเลยแล้วก็เรื่องทางตรงเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เร่งทันใจเหมือนตัวแบบ Plug-in Hybrid แน่นอนแหละเขาไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ถามว่าอืดไหมไม่อืดแรงด้วยนะขับดีเลยนะครับทีนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมชื่นชอบประการไหนเดี๋ยวเราไปสรุปรวมความท้ายคลิปกันว่าทั้ง3รุ่นราคาเท่าไหร่แตกต่างกันอย่างไรและเหมาะกับใครไปครับสรุปรวมความประมาณนี้ผู้ชมหลังจากที่เราพาไปทำความรู้จัก E-Class Family นะครับจาก Mercedes-Benz ก็มีขุมพลังที่แตกต่างออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกเครื่องเบนซิน 2.0 เทอร์โบนะฮะหรือว่าถ้าเกิดอยากเล้าใจขึ้นมาหน่อยตัว Plug-in Hybrid นะครับ E 300E นั่นเองแล้วก็ท้ายสุดถ้าเกิดใครเป็นสายดีเซลนะครับ E 220d ราคาแตกต่างกันไปเริ่มกันที่ด้านหลังผมเลยโอ้คันนี้เรียกได้ว่าหลายคนชื่นชอบกันนะครับ Mercedes-Benz E 200 Cabriolet AMG Dynamic นะครับราคาค่าตัว 5,140,000 บาทแล้วก็ด้านหน้าผมคันนี้นะครับ Mercedes-Benz E 220d AMG Sport วิคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สายดีเซลนะราคาเล้าใจด้วย 3,540,000 บาทและด้านหลังเลยรุ่นที่เรียกได้ว่าจี๊ดจ๊าดที่สุดในสนามก็ว่าได้นะครับ Mercedes-Benz E 300E AMG Dynamic นะครับราคาค่าตัว 3,770,000 บาทนั่นเองนะครับคาแรคเตอร์แตกต่างกันออกไปถ้าถามผมหลังจากขับในสนามถ้าพูดถึงความแรงนะครับต้องตัว Plug-in Hybrid อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเอาความแบบขับสนุกผมว่าคันนี้ handling ดีนะแต่ท้ายสุดคุณผู้ชมถ้าอยากได้แบบความประหยัดด้วยแล้วก็พละกำลังที่มีมาให้เหลือเฟือเหมือนกันดีเซลก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจนะฮะแต่คาแรคเตอร์โดยรวมแล้วเนี่ยก็เป็นตามสไตล์ Mercedes-Benz เลยนะฮะเฟิร์มหนึบกระชับนะฮะแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าถ้าเป็นตัวหลังคาเปิดประทุนแบบเนี้ยการเก็บเสียงเนี่ยก็จะเขาเรียกว่ามีข้อสังเกตเยอะกว่ารุ่นที่เป็นหลังคาแข็งแน่นอนอยู่แล้วนะแต่คุณได้รถที่เป็นเปิดประทุนแบบนี้นะฮะไปเขาใหญ่ไปเขาค้อขับชิวๆรับลมรับอากาศช่วงปีใหม่สบายๆเลยหลังจากชมมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมเลือกคันไหนมาพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยเฮ้ยมาแบบพี่โค้กผมชอบเปิดประทุนพี่โค้กผมชอบตัวดีเซลผมชอบตัว Plug-in Hybridอะไรก็ว่ากันไปมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องคุกกี้ผีด้วยแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณ Mercedes-Benz ประเทศไทยโอ้โหปิดแทร็กสนามช้างให้มาขับกันอย่างนี้โอ้โหมีที่ไหนนะเรียกได้ว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาโดยตลอดสวัสดีครับ